รุ่นสเปค Redmi Note 11 R ใช้ชิปเซต Snapdragon 4 Gen 2ราคาขายในประเทศจีนเริ่มต้นที่ 5,300 บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเดี๋ยวรับ8นาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเดย์แบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่ Xiaomi ได้วางขายโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนตระกูล Redmi Note 12มาสักพักใหญ่แล้วนะครับดูเหมือนว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากตระกูลนี้เนี่ยอย่าง Redmi Note 12 R ก็ใกล้ที่จะเปิดตัวด้วยเช่นเดียวกันสเปคกับราคาในประเทศจีนก็โผล่ออกมาให้เห็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับสำหรับสื่อต่างประเทศได้เปิดเผยว่า Redmi Note 12 R จากภาพเรนเดอร์ของ Redmi Note 12 R ที่จะมีดีไซน์เนี่ยเหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นในตระกูล Redmi Note 12นะครับด้านของหน้าจอเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็มีกล้องหน้าแบบเจาะรูนะครับในส่วนของด้านหลังจะเป็นกล้องคู่ครับด้านข้างจะมีตัวสแกนลายนิ้วมือด้วยในส่วนของสเปคตามที่สื่อได้รายงานมานะครับว่า Redmi Note 12 R จะมีหน้าจอแสดงผล 6.76 นิ้วให้ความละเอียด Full HD+ นะครับขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 4 Gen 2คู่กับ RAM นะให้มา 8GB ROM 256GB นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าตัว Redmi Note 12 R ตัวนี้เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆเลยที่ใช้ชิปเซต Snapdragon 4 Gen 2นอกจากนี้นะครับ Redmi Note 12 R เนี่ยยังคงมีความจุ Micro SD Card นะครับถึง 1TB Redmi Note 12 R จะมาพร้อมกับ MIUI 14มีพื้นฐานบน Android 13นะครับและในเรื่องของกล้องหลังนะครับประกอบด้วยกล้องเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซลแต่กล้องหน้า5ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์พร้อมกับระบบรองรับการชาร์จที่เร็ว 22.5 วัตต์และจะมีให้เลือก3สีครับได้แก่ Midnight Black, Tamroo นะครับ Sky Fantasy นะครับ Redmi Note 12 R ตัวนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวในประเทศจีนเป็นที่แรกโดยเริ่มต้นก็คือ RAM 4GB หน่วยความจำ 128GB นะครับอยู่ที่ 1,099 หยวนหรือประมาณ 5,300 บาทครับส่วนในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการประกาศแต่อย่างใดนะครับยังไงต้องรอติดตามจาก Xiaomi ประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย